สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอร์เวลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวสุดน่ารักสุดน่าประทับใจมาให้แฟนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับซึ่งก็ต้องขอบคุณเครดิตความน่ารักเหล่านี้ตามภาพเลยครับเป็นความน่ารักของสาวไทยของเราหลังจากจบเกมในนัดที่พบเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็สาวไทยสามารถเอาชนะไป3เซตรวดแบบสุดมันเลยครับโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายถือว่ามีความคู่ขี้สูสีกันเป็นอย่างมากเลยระหว่างไทยกับอินโดนีเซียซึ่งหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์ความน่ารักที่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีจริงๆครับนักกีฬาของเราก็น่ารักอยู่แล้วมีความเฟรนลี่หลังจากจบเกมดูจากคลิปนี้ได้เลยครับก็มีความน่ารักของสาวๆลีกเกาหลีใต้ฤดูกาลที่ผ่านมาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมีกาวาตีจากอินโดนีเซียหรือว่าสาวแต่งของเราอีก3สาวก็คือพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองแล้วก็โมเมธนัชชานั่นเองครับนี่เลยครับหลังจากจบเกมสาวๆก็ได้มีการกอดกันเข้ามาโผกอดทักทายแล้วก็พูดคุยกันต่างๆอย่างน่ารักอย่างความมิตรภาพที่มีให้กันน่าจะรู้จักกันก็คงจะรู้จักกันมากขึ้นรู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ลีกเกาหลีใต้แล้วครับถึงแม้ว่าลีกจะจบไปแต่มิตรภาพดีๆก็ยังคงมีให้กันอยู่เสมอครับยิ่งสาวแต่งของเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่มีการต้อนรับสาวๆแต่ละทีมได้อย่างอบอุ่นต้อนรับเพื่อนได้อย่างอบอุ่นดีงามมากๆไปเลยครับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุขกับสาวๆจริงๆที่มีมิตรภาพไมตรีต่อกันดีงามขนาดนี้ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมกาวตีหรือว่าสามสาวแต่งเราที่ได้ไปร่วมเล่นลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมการกีฬานั้นจบลงไปแล้วแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือมิตรภาพนี่แหละครับถือว่าเป็นความสุขของวงการวอลเลย์บอลจริงๆไทยแลนด์ของเราก็ถือว่ามีความน่ารักทั้งนักกีฬาก็ต้อนรับเพื่อนๆได้อย่างอบอุ่นเลยสำหรับโมเมนต์มิตรภาพนี้